46 47 48ได้หาทุนมา3บาทให้ยาโมหลังที่ท่านเห็นสวยๆนะครับมีหลายอย่างที่ผมในฐานะเป็นศิลปินลูกหลานยาโมก่อนที่จะทำเพลงโคราชสิ่งนั้นบันทึกเทปมาประมาณ 20,000 ม่วนแบ่งไปขายกันไหนขายไม่ได้เขาไล่ออกร้านเขาไล่หนีบอกว่าเพลงโคราชไม่มีแมวกันไหนฟังดอกเงินที่ลงทุนมาถึง 20,000 มวนนั้นต้องเป็นหนี้เขาอีก 108,000 เงินหมดตัวเลยรำลึกนึกถึงยาโมว่าเออหรือเป็นกะเราที่ไม่ได้ไปบอกยาโมหรืออย่างไรฤดูนั้นฤดูหนาวลุงกำปั่นไปจุดถูกเก่าดอกบอกยาโมตอนประมาณ 3:00 บอกว่าที่ลูกหลานกำปั่นทำเพลงโคราชสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาเพลงโคราชยาโมมาลุยลายทำให้เสียแต่ต้องการอยากจะนำเพลงโคราชมาปรับปรุงใส่ดนตรีใส่จังหวะเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหลังจากลงปั่นแต่บนบานสารกล่าวยาโมมา20วันเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับลงปั่นคือเทปเพลงโคราชประมาณ 20,000 มวนเพลงโคราชสิ่งชุดคนกระเทาคนเทาบันกระทกตกกระทงอันนี้แหละนะครับขายหมดเกลี้ยงเลย